กลับมาแล้วไม่ได้อัดวิดีโอมาประมาณ2เดือนเพราะว่าเทอมนี้ปิ้งเรียนหนักขึ้นแล้วก็ไม่ค่อยมีอารมณ์แต่วันนี้กลับมาอัดเพราะว่าจะทำวิดีโอเกี่ยวกับ how to ย้ายบ้านในซิดนีย์เพราะว่าเดี๋ยวปิ้งกำลังจะย้ายบ้านนะคะก็บ้านที่อยู่มาตอนนี้อยู่มาประมาณ 4-5 เดือนได้แหละก็คือเหมือนอยู่เป็นห้องแต่ว่าตอนนี้จะอยากไปเช่าบ้านกับเพื่อนก็เดี๋ยวไปดูกันว่าแบบต้องทำอะไรบ้างอะไรก็คงน่าสนุกเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวอันนี้ปิงจะไปดูบ้านกับเพื่อนก็คือนัดเอเจนซี่ไว้ไปดูประมาณ 7-8 บ้านก็คือเราหามาแล้วในเน็ตเราทำการนัดหมายกับเขาแหละแล้วเราก็ไปดูของจริงว่าชอบไม่ชอบอะไรเงี้ยชอบบ้านไหนเราก็ค่อยสมัครถ้าไม่ชอบก็ดูเฉยๆก็นั่นแหละวันนี้ยาวๆไปถึงแล้วนะคะบ้านหลังแรกก็มันเป็นเหมือน public inspection มันก็จะมีคนอื่นมาดูด้วยอะไรเงี้ยก็เข้าไปดูพร้อมๆเขาว้าวน่ารักที่ชอบI can sleep on this one and Ali sleep in this one. Wow! มาถึงแล้วบ้านหลังที่สอง The balcony. View in water. Good than the previous one, but no balcony. Every room is big. Wow, a lot of this space. Like every room connect to each other. ที่สองมาแล้วนะคะก็บ้านก็น่าอยู่เหมือนกันใหญ่กว่าอันแรกหน่อยนึงแต่ว่าก็แพงกว่าแพงกว่าประมาณนึงคือเราต้องแบบเอาพวกปัจจัยพวกนี้มาคิดด้วยหรือว่าบางทีมันไม่มีเครื่องซักผ้าเครื่องปั่นผ้าในห้องอะไรเงี้ยต้องไปใช้ส่วนกลางแล้วก็ต้องเอามาคิดเรื่องความสะดวกอะไรอย่างงี้ด้วยว่ามันคุ้มไหมก็เดี๋ยวไปดูที่ที่3แล้วเราค่อยมาตัดสินใจนะคะก็มาถึงบ้านที่3แล้วนะคะอันนี้อยู่ที่สถานี Rosevilleก็สถานีเดียวกับบ้านแรกที่มาดูเมื่อกี้เลยจริงๆบ้านมันก็อยู่ใกล้กันเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่าบ้านไหนน่าสนใจกว่าเข้าไปดูเลยมันก็จะเป็นยูนิตแบบนี้ Say 1 to 10 Can you see my eyes? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Is not knowing something about my blog? What?มาดูกันที่ North Street View ก็เป็นย่านที่คนเกาหลีอยู่เยอะจริงๆก็ชอบบ้านหลังที่3สุดตั้งแต่ดูมาแต่ว่าเผื่ออันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้านหลังที่4นะคะก็จริงๆบ้านมันก็โอเคแหละแต่ว่าอาจจะเก่าไปนิดนึงแล้วคือพื้นที่มันเยอะมากคือแบบห้องแต่ละห้องมันใหญ่มากแล้วคือเราไม่ได้ต้องการแบบห้องใหญ่ขนาดนี้ดีเลย Tell how you feel It's okay No
pretty old. Yeah, it does have smell of the old. It's like carpet. Smell of carpet. Yeah. Because the walls are cracking, right? Yeah. The walls, like the paintings, you can see all this. ผ่านไป3อาทิตย์หลังจากที่บิงไปดูบ้านเนาะก็เพิ่งเหมือนดูบ้านเสร็จเราก็มาตัดสินใจว่าเออเราอยากสมัครเอาบ้านไหนบ้างแล้วเราก็สมัครใช่ไหมเพิ่งผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งมันก็มีบ้านติดต่อมาว่าเออแบบเขารับเราอะไรอย่างนี้ก็คือตอนนี้บิงกับเพื่อนได้บ้านแล้ววันนี้เราก็จะไปช้อปปิ้งแบบเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านนู่นนี่นั่นก็มีไปไอเกียแฟนตาสติกเฟอร์นิเจอร์คิมาทาร์เก็ตอะไรนี้ก็น่าสนุกเดี๋ยวไปดูกันว่าจะช็อปอะไรบ้างจะเกินงบไม่เกินงบปิงต้องย้ายบ้านก็เอาของใส่กระเป๋าหมดแล้วแล้วก็ของเยอะมากคือตอนมาของไม่เยอะขนาดนี้แต่เพออยู่ไปประมาณครึ่งปีมันก็ซื้อของเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะก็คือยัดกระเป๋าไม่พอต้องซื้อกล่องมาใส่ก็เดี๋ยวรอเพื่อนมารับคือพวกปิงเช่าเป็นแบบรถกระบะแล้วก็เดี๋ยวขนแบบจากบ้านของทั้ง3คนไปไว้ที่บ้านใหม่ก็คือน่าจะเหนื่อยพอสมควรก็ตอนนี้รอเพื่อนมารับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันตอนแบบจัดบ้านอะไรงี เราไปช้อปปิ้งซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรกันมาเรียบร้อยแล้วคือไปทั้งไอเกียเคมาร์ทแล้วก็ช้อปแบบพวกเฟอร์นิเจอร์มือสองแบบบน Facebook อะไรอย่างงี้ก็ตอนนี้ห้องปิงแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาแบบได้แบบที่ปิงคิดไว้ก็เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ค่ะแล้วก็สีอ่อนหน่อยก็มินิมอลแบบนี้อันนี้คือเตียงมุมนั่งทำงานอ่านหนังสือของปิงแล้วก็อันนี้โต๊ะข้างเตียงก็น่ารักหน่อยๆแล้วก็พรมคือชอบสุดซื้อจากไอเกียก็จบเรียบร้อยสำหรับ How to ย้ายบ้านของปิงแล้วก็ตอนต่อไปจะมีอะไรน่าสนใจต้องติดตามที่เพจ Peace Out Day ไปแล้วครับ